ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。ต้นบุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าสีวิจัยลูกขอไว้กับผลงานบูรณะและปฏิสังขรณ์ทั่วคงเขตห้องปูชนียสถานได้ตั้งวัดอำเภอลีละปูนวัดจอมตะลีใต้มุนบุญเลี้ยงบ้านปางกรรมแม่กรรมตั้นครูบาทินธรรมได้สร้างเป็นวัดแหลบาตั้งเจ้าได้สร้างวัดสร้างวาบ่ฮือศรัทธาได้เกิดความแตกแยกวิหารล้านนาครูบาออกแบบวัดห้วยการบ้านโฮงได้ไปคิดไปก่อต้นวัดดอยก้อมบ้านโฮงละปุนวัดแม่เถยแม่ตื่นและวัดแม่ปอกละปูนเชียงใหม่นอนเป็นห้องกันว่าสะพานสีวิชัยจะมาจะไปตึงสบายสะดวกได้ไปบูรณะได้ไปพัฒนาสร้างวัดสร้างวาศรัทธาบ่ทอดทิ้ง
สายใต้สายเหนือมีวัดพระสิงห์และวัดสวนดอกตำบลสุเทพเขตนครเวียงพิงจริงเจ้าแม่จริงได้สร้างวัดพระสิงห์มีกำแพงล้อมล้อมเขตวัดสีโซดาไปแอวเล่นมาได้ไปสานมนอกสักกิทาคาสุเทพสวนดอกวัดอนาคามีเขตตำบลสุเทพแถมกำบูรณะวัดป่าแดงและวัดหมื่นสารวัดกู่เต้าจัดงามอยู่ตำบลจังวัดพระนอนขอนม่วงก็ได้ไปตั้งเหมือนกันวิหารพระธาตุได้คำวิหารวัดเขาเต้นวิหารพระนอนภูคาตั้งมาก็เรียบร้อยคิดสันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันหลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยพระตั้งเขตตนกำแพงแหน่งก็เจ้าแม่นิดอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูเจดีย์ที่วัดแม่ดอกแดงและวัดดอนเจียงจักบอกจักผู้วัดป่าจี้แม่แตงไผ่ๆก็ตึงหูและวัดดอนเจียงแม่แตงแฮมตีแต่สร้างพระเจดีย์ที่วัดปางมาโอวิหารสีบรรพตแม่แตงเจียงใหม่วิหารทำเจียงดาวได้สร้างสวยวิไลสร้างแผ่ป้าตองเจดีวัดทุ่งตองสันป้าตองเอาจนสร้างพระเจดีที่วัดบ่อแก้วเป็นเขตสันป้าตองเชียงใหม่แต่บ่ไปสร้างพระเจดีที่วัดแม่เกียนจับคอเรียบเรียงเป็นกำจ้อยกำซ้อแม่วอนวัดพระธาตุจอมตองต้องแต่งวิหารพระธาตุวัดบ้านกันตำบลแม่นาจรลายอินถนนแม่แก้มเด็ดขาดและท่านยังได้สร้างวัดพระบาทพระบาทแก้วเข้าปีนอำเภอฮอพระบาทตะมอธาตุดอยเกิงบนดอยวัดพระธาตุแก่งต้อยทะเลสาบดอยเต่ายังไม่ละปูนพดแถวเมืองเขลางนครลำปางครูบายังไปเป็นกลางเขตอำเภอเมืองสร้างวัดพระแก้วดอนเต่าสร้างวัดพระบาทวัดป่าแดงเหมือนกันตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานเข
เทศยัง